สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกSparkling English สวัสดีค่ะ Hello and welcome to this week's episode of Sparkling English. Let me say it, I'm very very happy to be back. Although my co-host Natho has she has some unexpected work going on, so I'll be taking over for this week's episode. Sparkling English is on air every Thursdays from 5:30 to 6:00 in the afternoon on AM 1575. You can also follow this program on Saranrom Radio Facebook page as well as the YouTube channel. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sparkling English ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องก่อนอื่นขอบอกว่ายินดีมากดีใจมากที่ได้กลับมามีโอกาสได้เป็นพิธีกรนำเสนอรายการนี้ครั้งนึงค่ะแต่ว่าคู่หูนัทโตนะคะอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ติดภารกิจราชการด่วนนิดนึงค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมาเป็นพิธีกรเดี๋ยวไปก่อนนะคะแต่เชื่อว่าในสัปดาห์ถัดไปก็จะได้เจอเราสองคนพร้อมกันแล้วค่ะเช่นเดียวกับทุกครั้งนะคะรายการ Sparkling English ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง AM 1575หรือจะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook วิทยุสรานรมเรดิโอของกระทรวงการต่างประเทศหรือช่อง YouTube ได้นะคะค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะก็เป็นหัวข้อใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ของปุ้ยหรือใครที่ไป UNGA นะคะสหประชาชาติแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้อที่เปลี่ยนไปอีกทางนึงนะคะสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึง Word of the Year เป็นคำศัพท์หรือคำศัพท์หลายๆคำของปีอาจจะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะคะWord of the Year เนี่ยนะคะต้องเกริ่นว่าเป็นอย่างเวลาเราทำงานหรือทำอะไรก็ตามนะคะออนไลน์เวลาเราเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราไม่แน่ใจเราก็มักจะอาศัย Google ช่วยหาคำตอบหรือไม่ก็จะเข้าไปทางเว็บไซต์ Dictionary ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Oxford Dictionary มา Collins นะคะ Merriam-Webster เพื่อดูว่าคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรแล้วใช้งานการใช้งานเป็นยังไงซึ่งในทุกๆปีช่วงปลายปีนะคะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการมี shortlist คือเป็นศัพท์ประมาณ10คำนะคะเป็นศัพท์ที่เขาจะบอกว่าเป็นแคนดิเดตที่จะได้เป็น Word of the Year แล้วในเขาก็จะเลือกจากในคำ10คำที่ shortlist มาเนี่ยนะคะเป็นได้รับเลือกให้เป็น Word of the Year ซึ่งแต่ละสำนักหรือว่าซึ่งแต่ละเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็จะเลือกคำศัพท์ต่างกันโดยในปีที่ผ่านมาปี2018เนี่ยนะคะในแต่ละที่เขาก็จะได้เลือกมาเลยว่าศัพท์ที่เขาคิดว่าเป็นคำศัพท์ของปีแห่งปีเนี่ยนะคะคืออะไรซึ่งถ้าถามว่าความสำคัญหรือว่าความน่าสนใจของ Word of the Year เนี่ยนอกจากจะเป็นได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าไปในเว็บไซต์แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในช็อตลิสต์แล้วเนี่ยในปีถัดไปเขาก็จะบรรจุไว้มีบัญญัติคำศัพท์ความหมายเข้าไว้เป็นเรียกว่าเป็นคำใหม่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นคำใหม่เนี่ยเราก็ยังได้รู้ด้วยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคนทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจหรือว่ามีเทรนด์หรือมีแนวคิดอะไรแปลกไปบ้างไหมซึ่งในแต่ละปีเนี่ย Word of the Year หรือว่าศัพท์ที่ได้รับความสนใจเนี่ยก็จะต่างกันนะคะก่อนที่จะเกิดมานานแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเลยค่ะว่า Word of the Year เดี๋ยวจะปุ้ยจะไล่ไปก่อนนะคะว่าในแต่ละเว็บไซต์หรือว่าแต่ละ Dictionary เนี่ยนะคะเขาเลือกคำศัพท์แห่งปีเนี่ยเป็นอะไรบ้างก่อนที่เราจะลองมาดูของCollins Dictionary เนี่ยนะคะว่าในทั้งหมดช็อตลิสต์ที่ได้รับที่เขารับเลือกมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างSo we're going to start on a word of the year, which has been selected by different websites, Collins Dictionary, Merriam-Webster, Oxford Dictionary. All of these words reflect the trend and the attention that the people worldwide has been looking up on the online dictionaries. ค่ะ คำศัพท์คำแรกคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มก่อนจาก Oxford Dictionary ค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคำที่ได้รับว่าเป็นคำศัพท์แห่งปีที่ Oxford Dictionary เขาเลือกมาคือคำว่า toxic ค่ะ toxic T O X I C คำนี้นะคะมันจะมีทั้งความหมายที่ทั้งเป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมอย่างที่เป็นนามธรรมอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นพิษนะคะสิ่งมีพิษ
อาหารเป็นพิษทุกอย่างท็อกซิกแต่ยังมีความหมายที่เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เขาก็บอกว่าท็อกซิกเนี่ยนะคะมันมีความหมายที่พูดถึงอะไรก็ตามที่เป็น very bad unpleasant or harmful คืออะไรที่มันเป็นไม่จำเป็นที่ต้องอะไรจับต้องได้นะคะโดยปีที่ผ่านมาคือปี2561หรือ2018นะคะมีการค้นหาคำว่าท็อกซิกมากเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ45เกือบขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะแสดงว่าคำนี้เนี่ยอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกหรือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเริ่มมีการใช้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการค้นหาว่าเอ๊ะมันหมายความยังไงคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทในการใช้คำเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างก็ทำให้ท็อกซิกเนี่ยนะคะ TOXIX เป็นคำศัพท์แห่งปีของที่ Oxford Dictionary เลือกมานะคะในส่วนของอีกเจ้าหนึ่งนะคะ Merriam-Webster ก็ให้คำศัพท์แห่งปีว่าเป็นคำว่า justice JUSTICE เป็นคำศัพท์ที่ถูกค้นหามีคนเซิร์ชหาค้นหามากเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะโดยมากกว่าเดิมในปีคือมากกว่าปีก่อนหน้าคือปี2017เนี่ยถึง 74% คำว่า justice เนี่ยเข้าใจว่าเขาก็ด่าว่าการที่มันมีการค้นหาคำศัพท์นี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นคำที่อยู่ในความสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมในด้านกฎหมายความยุติธรรมหรือความเที่ยงตรงด้านเชื้อชาติทางด้านการเมืองดังนั้นทำให้คำนี้นะคะได้ความสนใจแล้วก็มีคนเข้ามาเสิร์ชเยอะขึ้นมากนะคะอันนี้ก็มีท็อกซิกแล้วนะคะแล้วก็เป็น justice เรามาดูกันต่อไปค่ะว่า Cambridge Dictionary นะคะเขาบอกว่าคำแห่งปีของเขาเนี่ยเป็นคำใหม่ฉันก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะเข้าใจได้คำว่า nomophobia 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 คือคำว่า phobia เนี่ยมันแปลว่าเป็นการกลัวนะคะกลัวมากกลัวอย่างมากเป็น phobia nomophobiaอันนี้เนี่ยนะคะมันแปลว่า a fear or worry at the idea of being without your mobile phone or unable to use it เขาบอกว่าคำว่า nomophobia แปลว่าเป็นความกลัวหรือกังวลว่าจะไม่มีมือถือโทรศัพท์มือถือใช้หรือว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้หามือถือไม่ได้ค่ะอาจจะอันนี้เดาส่วนตัวว่า nomophobia ครับว่า no mobile phone นะคะ no mobile กับ phobia ก็เป็นคำใหม่แล้วก็อาจจะทำให้ทุกคนอาจจะเคยมีช่วงเวลาหรือโมเมนต์ที่ว่าถ้ามือถือไม่อยู่หรือว่าลืมมือถือไว้ที่บ้านแล้วมาทำงานจะทำยังไงอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะมีคำนี้แล้วค่ะ nomophobia แต่ว่าคำ phobia เนี่ยค่อนข้างจะกลัวถึงขั้นมากๆเอาวะนะคะเป็นคำใหม่ที่ก็คิดว่าในอนาคตอาจจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะ nomophobia ค่ะในส่วนของ dictionary.com เนี่ยนะคะคำแห่งปีของเขาคือคำว่า misinformation คือคำว่า miss M-I-S นะคะต่อกับคำว่า information misinformation คำนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคำแห่งปีของ dictionary.com ค่ะถามว่าคำนี้นะคะมันแปลว่าอะไร misinformation dictionary.com ให้ความหมายว่าเป็น false information that is spread regardless of whether there is intent to mislead เขาบอกเป็นข้อมูล false information ที่เป็นเท็จนะคะที่ได้รับการเผยแพร่ spread regardless ไม่ว่าจะเป็นยังไง regardless of whether there is intent to mislead คือได้รับการเผยแพร่โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อจะทำให้มีการเบี่ยงเบนจากความจริงหรือเปล่าคะเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลเท็จนะคะ misinformation คำนี้ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์แห่งปีของ dictionary.com ในปีที่ผ่านมาค่ะในส่วนของGlobal Language Monitor หรือ GLM เนี่ยนะคะเขาจะติดตามสถิติ Top Trending Words คือคำที่ได้เป็นติดเทรนด์ฮิตติดเทรนด์โดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคำที่ฮิตที่สุดคือ the moment คำนี้ the moment T กับ M นะคะ the moment เนี่ยเป็นตัวใหญ่ทั้งคู่คือเป็นคำเฉพาะนะคะซึ่งจะสื่อถึงความหมายไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ของฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตการได้งานความโชคดีคือเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์นี่แหละค่ะมันเป็น deep moment อันนี้นะคะก็เป็นคำที่ได้รับความนิยมเป็นศัพท์แห่งปีของGLM Global Language Monitor ที่ได้ดูสถิติทั่วโลกนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของ
สำนักใหญ่ๆที่เราเข้าไปหาข้อมูลความหมายของคำศัพท์ต่างๆเนี่ยออกจะเป็นแนวทางค่อนข้างเชิงลบนิดนึงนะคะในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Toxic ของ Oxford Dictionaries นะคะCambridge Dictionary ที่บอกว่า Nomophobia กลัวว่าจะไม่มีมือถือติดตัวนะคะแล้วก็มี Dictionary.com Misinformation นะคะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแต่ก็ยังมีเชิงบวกบ้างค่ะมี Merriam-Webster นะคะ Justice ความยุติธรรมแล้วก็ GLM บอกว่าเป็น Deep Moment แต่ว่าอันนึงที่ปุ้ยอยากจะลงเข้าไปในรายละเอียดนิดนึงคือของ Collins Dictionary ค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ Collins Dictionary เขาบอกว่า Word of the Year ในปีที่ผ่านมาจะเป็นคำว่า Single Use single นะคะโซดเดียว single single hyphen นะคะ use use single use คำนี้ละค่ะคือคำที่เป็นคำศัพท์แห่งปีของ collins.com นะคะ collins เขาบอกว่าเป็นนี้คำนี้นะคะอันนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยจะได้ยินบ่อยมากขึ้นละค่ะอย่างเช่นเรื่องถุงพลาสติกค่ะใช้แล้วทิ้งคือใช้ครั้งเดียวแล้ว single คือหนึ่งนะคะ use คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะซึ่งความหมายเนี่ยนะคะ collins.com collins เนี่ยเขาก็บอกว่า lexicographers ของเขา lexicographers แปลว่าผู้เขียนหรือจัดทำพจนานุกรมเนี่ยนะคะ lexicographer หลายคน s เขาบอกน่าจะทำพจนานุกรมของเขา lexicographers ได้ตามดูมอนิเตอร์คำศัพท์ที่อยู่ในdatabase ของในคลังข้อมูลของเขาเลยนะคะจำนวนมากกว่า 4.5 พันล้านคำแล้วเขาก็ในแต่ละปีเขาก็จะมีลิสต์รายชื่อคำที่เขาคิดว่าน่าสนใจซึ่งคำว่า single use นะคะเป็นอันดับหนึ่งในทั้งหมดของ 4,500 ล้านคำของ Collins นะคะ single use นี่นะคะเขาบอกว่ามันนึกภาพว่าเป็นถุงพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกที่ adrift in the ocean คือตอนนี้มันได้รับความสนใจ adrift นี่คือลอยไปในมหาสมุทรท้องทะเลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ว่าอาจจะเป็น straws คือหลอด bottles and bags ไม่ว่าจะเป็นขวดหรือถุงทำให้ have led to a global campaign to reduce their use คือภาพที่ออกมาในช่วงหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นเป็นพลาสติกลอยไปอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเนี่ยจะเป็นทั้งหลอดทั้งขวดทั้งถุงเนี่ยนะคะทำให้ have led to คือทำให้มี a global campaign to reduce their use คือพวกพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนะคะพอมันเยอะมากๆเข้าเนี่ยก็ทำให้มี global campaign คือเป็นการเรียกร้องแคมเปญทั่วโลก global campaign ที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกทำให้คำนี้นะคะ single use นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2556นะคะมีการใช้คำว่า single use เพิ่มมากขึ้นถึง4เท่าตัวคำว่า4เท่าตัวเนี่ยค่ะ เราไม่ค่อยพูดคำว่า 400% increase คือบอกว่าเพิ่มขึ้น 400% แต่เราจะใช้คำว่า fourfold increase fourfold ที่แปลว่าพับอะค่ะเวลาพับ fold to fold เหมือนกับเวลาพ่อกับแม่บอกให้ไปพับผ้า fold your clothes คำว่า fourfold คือการเพิ่มขึ้นถึง4เท่า fourfold increase ถ้าเป็นในอย่างอื่นเราสามารถใช้คำนี้ในบริบทอื่นอย่างเช่นการบรรยายหรืออธิบายการเพิ่มขึ้นของจำนวนต่างๆได้เช่นว่าถ้ามีการใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าหรือว่า5เท่าก็เป็น fivefold increase ได้นะคะคือเราสามารถที่จะใช้คำนี้ได้แทนที่จะต้องมาบอกว่าเป็นการเพิ่ม 300% หรือ 400% ก็บอกว่าคำนี้นะคะ single use เนี่ยมีการใช้งานคำนี้มากเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัว fourfold increase นับแต่ปี2013นะคะคือ6ปีที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าที่ Collins เขานิยามคำว่า single use เนี่ยนะคะว่า made to be used once only แล้วก็บอกต่อนะคะเป็นคำศัพท์ที่คือสำหรับสิ่งใดก็ตามที่สำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและเป็นคำศัพท์ a term that describes itemswhose unchecked proliferation are blamed for damaging the environment and affecting the food chain เขาบอกเป็นคำศัพท์ที่บอกว่าอะไรก็ตาม items สิ่งของที่ unchecked proliferation คือคำว่า proliferation เนี่ยนะคะเป็นคำศัพท์เป็นคำนามค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงนะคะแปลว่าเป็นการ
การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะคะ proliferation p r o l i f e r a t i o n คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคำเดียวความหมายคำเดียวกับคำว่า increase นะคะpropagation ก็ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกเป็น unchecked proliferation คือ unchecked คือไม่ได้มีการดูแลหรือดูเลยว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังไงนะคะแล้วก็ and those items คือสิ่งของเหล่านี้นะคะ are blamed for damaging the environment and affecting food chain คือสิ่งของเหล่านี้มันก็สร้างความเสียหาย damaging the environment สิ่งแวดล้อมรวมถึงมีผลกระทบ affecting the food chain คือห่วงโซ่อาหาร affecting คำนี้นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีอีกตอนนึงจริงก็อยากจะทำที่บอกว่าเป็นคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ที่แม้กระทั่งเจ้าของภาษาเองก็จะมักใช้ผิดคำหนึ่งในคำนั้นเนี่ยนะคะก็คือคำว่า effect and effect effect คือผลกระทบทำให้เกิดขึ้นเป็นคำนามในขณะที่ effect to effect something effect someone เป็นทำให้เกิดผลกระทบเป็นคำกริยาเนี่ยเป็นตัว f ไอตัว a ค่ะ affecting ก็เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในคำที่ชอบใช้กันผิดนะคะว่าสิ่งของเราเนี่ยทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ห่วงโซ่อาหารก็บอกต่อนะคะว่าในปี2018เนี่ยคำ Word of the Year ศัพท์แห่งปีคือ Single Use ใช้ครั้งเดียวทิ้งในขณะที่ปีก่อนหน้า2017เนี่ยนะคะคำแห่งปีของ Collins บอกว่าเป็น Fake News คำนี้เราน่าจะได้ยินเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ Fake News Fake News เนี่ยแปลว่าข่าวที่ไม่จริงอะ Fake เนี่ยมันแปลว่าปลอมหลอกลวงนะคะมันตรงกันข้ามกับ Genuine คือแท้ของแท้ของแน่นอนนะคะ fake news คืออะไรก็ตามที่ไม่ตรง false often sensational information ที่บอกว่าเป็นคือคำข่าวที่มันดูเหมือนให้เป็นข่าวจริงแต่จริงแล้วไม่ใช่เขาว่าปีก่อนหน้าเนี่ยคำศัพท์แห่งปีของปี2017คือ fake news และคำก่อนหน้าอีกนะคะในปี2016ของ Collins ก็คือว่า Brexit คำนี้จริงๆแล้วก็อยู่ในข่าวในสื่อมวลชนเป็นที่ตับตามองในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะคะคำว่า Brexit คือเป็น British Exit นะคะการออกจากสภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนะคะคำนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่คำแห่งปีเมื่อ2ปีที่แล้วในปี2016ค่ะเรามาพูดถึงคำแห่งปีแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคำที่ได้รับเลือกแต่ยังไม่ถึงว่าเป็นคำแห่งปีเนี่ยนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจไม่มากน้อยไปกว่ากันเพราะว่าก็จะเป็นคำใหม่ที่จะเอามาอยู่ในฐานข้อมูลของ Collins นะคะ10คำที่ว่าเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันสั้นๆนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่า backstop backstop คำว่า backstop เนี่ยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเป็น a system that will come into effect if no other arrangement is made a system that will come into effect if no other arrangement is made คือว่าคำว่าเป็นระบบหรือกลไกอะไรก็ตามที่จะมาใช้งานนะคะถ้ามันไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงหรือการร่วมมือกันได้เป็น backstop คือเหมือนกับเป็น fallback นะคะว่าเป็นทางออกสุดท้ายหรือเป็นทางออกที่ถ้าไม่มีอะไรไม่สามารถตกลงแล้วเราก็ต้องใช้นี้คำว่า backstop นะคะคำอีกคำหนึ่งอันนี้floss นะคะ f l o s s floss คำนี้ถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าใครที่ตามโซเชียลมีเดียอาจจะเข้าใจทันทีนะคะจริงๆแล้ว floss นี่นะคะเป็นท่าเต้นค่ะ a dance in which people twist their hips in one directionwhile swinging their arms in the opposite direction with the fist closed เป็นท่าเต้นที่มันเคยออกในช่วงพวกสื่อโซเชียลมีเดียดังๆนะคะที่เขาบอกว่าเป็นท่าเต้น a dance ที่ which people twist their hips in one direction คือขยับเอวไปฝั่งข้างเหนือ one direction while swinging their arm ในขณะที่จำเรียกว่าสวิงคือเหวี่ยงมือไปอีกฝั่งนึงเหวี่ยงแขนไปอีกฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยังกำไม่แบมือนะคะกำมือไว้เขาบอกท่านี้นะคะที่แกว่งไปเรื่อยเนี่ยท่าเต้น floss เป็นหนึ่งในคำที่เป็นจะได้รับเลือกหรือไม่รับเลือกนะคะหนึ่งในคำที่สามารถจะเป็นคำแห่งปีเมื่อปีที่แล้วได้นะคะท่าเต้น floss นะคะลองไปดูได้ใน YouTube หรือว่าวิดีโออื่นนะคะว่าท่าเต้นนี้เป็นยังไงเคยลองแล้วยากพอสมควรเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำที่สามนะคะคำว่า gammon g aMMON gammon เขาบอกว่า is a person typically male middle-aged and white with a reactionary views especially one who supports a withdrawal of Britain from the European Union คืออันนี้อาจจะเป็นอยู่ในบริบทที่
อาจจะไกลตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าบริบทนี้ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับคำก่อนหน้าค่ะนะคะ Brexit นะคะ Brexit Gammon เนี่ยนะคะ G-A-M-M-O-N เขาบอกว่าเป็นการอธิบายลักษณะคนโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผิวขาวอายุวัยกลางคนที่มีแนวคิดที่ต้องการที่จะให้สหราชอาณาจักรออกจากEU นะคะจากสหภาพยุโรปคือจริงๆแล้วเนี่ยแกมมอนเวลาใช้ในถ้าไม่ใช่ในบริบทนี้เลยนะคะเป็นเรื่องเวลาไปสั่งอาหารอะไรเงี้ยจะเป็นแฮมอะค่ะแฮมชิ้นใหญ่ค่อนข้างเค็มอะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นที่มาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ได้รู้แล้วค่ะว่าตอนนี้แกมมอนมีความหมายเพิ่มขึ้นอีกอันแล้วนะคะโดยเฉพาะในบริบททางการเมืองระหว่างประเทศค่ะแกมมอนนะคะคำถัดไปค่ะคำว่า gaslight G-A-S-L-I-G-H-T gaslight แปลนะคะว่าเป็น to attempt to manipulate a person by continually presenting them with false information until they doubt their sanity บอกว่า gaslight เขาบอกเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนหรือว่าให้ข้อมูลผิดๆกับคนใดคนหนึ่งจนทำให้เขารู้สึกว่าฉันนี่อาจจะบ้าไปแล้วล่ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันที่ฉันคิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ gaslight นะคะคือเข้าใจว่าต้นเนี่ยค่ะมันอาจจะมาจากพวกแสง gaslight นะคะแปลตรงๆตัวมันทำให้เราเนี่ยเวลาถ้าแสงจ้ามากๆเราก็จะไม่เห็นว่ามันข้างหน้าเราหรืออะไรที่รอบตัวเราเป็นยังไงมันก็เหมือนว่ามีคนเอาแสงมาบังหน้าบังตาเราทำให้เราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงบ้างเพราะมันถ้าบังไปมากๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นก็ gaslight นะคะคำนี้อีกคำนึงนะคะเรามาได้ครึ่งทางแล้วค่ะคำว่า me too M-E-T-O-O T ตัวใหญ่นะคะ Me too denoting a cultural movement that seeks to expose and eradicate predatory sexual behavior especially in the workplace คำนี้เป็นคำ adjective นะคะคำว่า Me too เนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยกับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่จะเป็นแฮชแท็กว่า Me too เรื่องมันเริ่มต้นมาจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นในโดยเฉพาะในที่ทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามีการบอกว่าฉันก็โดนเหมือนกันหรือว่ามีเรื่องราวที่สามารถอยากจะเล่าหรือว่าต้องการเปิดเผยเขาก็จะแฮชแท็กว่า MeToo นะคะฉันก็ด้วยหรือจะสนับสนุนนะคะก็บอกว่าคำนี้เนี่ยก็เป็น cultural movement เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน short list words of the year เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ได้รับเลือกนะคะคำถัดไปค่ะ plucking P-L-O-G-G-I-N-G plucking คำนี้สายวิ่งอาจจะชอบนะคะเขาบอกว่า plucking นะคะคือ a recreational activity originating in Sweden that combines jogging with picking up litter เขาก็บอกว่า plucking เนี่ยนะคะเป็นการกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ recreational activity ซึ่งเริ่มต้นมาจากสวีเดนนะคะโดยการรวมการ jogging นะคะการวิ่งไปกับการเก็บพวกขยะไปด้วยนะคะวิ่งไปด้วยเก็บไปด้วยนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายของเราก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะคะคือคำว่า plucking เนี่ยคือคำว่า picking up litter คือการเก็บขยะเนี่ยในภาษาสวีเดนมันมีเสียงตัว p นะคะเวลารวมกับคำว่า jogging ก็เลยเป็นคำว่า plucking นะคะคำนี้อาจจะมาฮิตในไทยนะคะว่าวันนี้คุณได้ plucking หรือยังนะคะวิ่งไปด้วยเก็บขยะไปด้วยคำถัดไปนะคะอันนี้เราบอกแล้วว่าคำนี้เป็นคำที่สุดท้ายได้รับเลือกนะชนะเป็นคำแห่งปีก็คือคำว่า single use นะคะ made to be used once only ใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะคำถัดไปนะคะสายกีฬาต้องเข้าใจแน่นอนค่ะ VAR abbreviation for video assistant referee บอกเป็นคำย่อสำหรับคำว่า video assistant referee เป็นถ้าแปลตรงตัวคือเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะคะเป็นวิดีโอช่วยตัดสินแต่คือปุ้ยก็ไม่ใช่สายคอบอล นะคะแต่ก็แอบไปดูคือมันเป็นเหมือนจอใช่ไหมคะที่เป็นช่วยดูว่าลูกบอลเนี่ยออฟไซด์หรือว่าล้ำหน้าหรือว่ายังไงคือเป็นช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นภาพช้าจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแข่งนะคะ VAR นะคะเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งคำที่ได้รับเลือกนะคะคำถัดไปค่ะสายสุขภาพต้องเข้าใจเราเริ่มได้ยินคำนี้มากขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับว่า vegan V-E-G-A-N vegan เขาบอกแปลว่า a person who refrains from using any animal product whatever for food, clothing or any other purpose เขาบอกว่า vegan เนี่ยนะคะภาษาไทยบอก vegan คือคนที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามนะคะก็เรียกว่า vegan คำนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มคุ้นๆแล้วค่ะว่านอกจากจะมีมังสวิรัติก็ยังมี vegan นะคะคำนี้สุดท้ายค่ะ
คำสุดท้ายของช็อตลิสต์ของคอลลินส์นะคะ whitewash whitewash w h i t e w a s h whitewash คำนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับความสนใจในสื่อตะวันตกนะคะเพราะเขาบอกว่าคำว่า whitewash เนี่ยไม่ใช่แปลว่าล้างขาวนะคะแปลตรงๆเขาบอกว่ามันคือการที่ to cast a white actor in the role of a character from a minority ethnic group or to produce a film or play using white actors to play characters from a minority ethnic group เป็นเวิร์บนะคะคือแปลง่ายๆแปลโดยสั้นกระชับคือการที่จะมีการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าสื่ออะไรก็ตามโดยที่มีตัวละครอาจจะมาจากชาติพันธุ์เชื้อชาติพันธุ์แอฟริกันอเมริกันหรือว่าเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตเลือกที่จะใช้นักแสดงผิวขาวเอา white actor ตามที่เขาบอกนะคะ white actor ในการรับบทนั้นเขาก็บอกว่าอันนี้คือการ white wash คือนึกภาพว่าเอานักแสดงที่คนละชาติพันธุ์มารับบทนั้นเขาบอกอันนี้คือคำว่า white wash นะคะอันนี้คือคำศัพท์10คำของคอลลินส์ที่บอกว่าเป็น short list คือได้รับเลือกเป็นในกลุ่ม10คำแรกของที่บอกว่าเป็น word of the year นะคะคือจะเห็นได้ว่าคำต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นคำที่ทำให้เรารู้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคนทั่วโลกให้ความสนใจอะไรมากขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงนะคะก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นฟลอสไปจนถึงคำว่า justice คำต่างๆนานานะคะทำให้เรารู้ว่าคนทั่วโลกเนี่ยมีความกังวลหรือให้ความสนใจอะไรย้อนนิดนึงนะคะเรามี single use นะคะใช้ครั้งเดียวเราทิ้งจริงๆแล้วเราน่าจะได้คำเราจะรับรู้เรื่องนี้มากขึ้นล่ะเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีแผนที่จะแบนถุงพลาสติกตอนนี้แล้วก็เห็นแล้วนะคะว่าในตามที่ต่างๆแล้วก็มีการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากยิ่งขึ้นนะคะก็นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คำว่า single use ได้รับความนิยมมากขึ้นยังมีคำอื่นด้วยนะคะคำที่น่าใช้ก็น่ารับรู้ที่ก็เพิ่งรู้เองนะคะคำว่า nomophobia ค่ะความกลัวหรือกังวลว่าจะไม่มีมือถือใช้นะคะก็ลองดูนะคะบางทีการที่เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนานาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะมันมีคำศัพท์อะไรใหม่ๆซึ่งในแต่ละปีมันก็จะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ลองดูตามเขาว่าในปีหน้า Word of the Year of 2019จะเป็นไรนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะThank you very much for following me on this week's episode of Sparkling English with this week's episode of Words of the Year. We have heard how many words we use and in the global trend such as single use and nomophobia. So please stay tuned for next week's episode on Sparkling English next Thursday. It's been a pleasure hosting this week's Sparkling English and thank you very much. ขอบคุณมากนะคะแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าติดตามรับชมกันใหม่ค่ะว่า Sparkling English จะมีเนื้อหาอะไรน่าสนใจมานำเสนอนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมอเล็กซ์เรนเดลนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดทั้งปี2562ที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับเพื่อให้คนรุ่นนี้สามารถส่งต่อทะเลที่สวยงามให้กับคนรุ่นหน้าในทั้งภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ครับทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ